วัสดีอีกทีนึงครับผมเฟิร์สถั่วกล้วยเผื่อคนไม่ได้รู้จักก็ตื่นเต้นนะมีแอบตื่นเต้นบางคนคงงงว่าไอ้นี่ใครวะแล้วรูปข้างหลังจอนี้ก็บัดซบเหลือเกินก่อนหน้านี้ตาครอบตาดำค้ำเหลืองมาเลยโอ้ข้างบนนี้แสบตาหน้าดูนะผมรีแคปให้ฟังง่ายๆนะครับว่าผมใครก่อนหน้านี้เดี๋ยวพูดให้ฟังก่อนเฟิร์สหัวกล้วยเปิดร้านตัดผมมา7ปีทำธุรกิจในวงการตัดผมมา7ปีมีผู้ติดตามทุกช่องทางรวมกัน6ล้านผู้ติดตามฟังดูแปลกนะบางคนในนี้ไม่รู้จักเพราะผมทำการตลาดไปที่บุคคลที่เป็นลูกค้าโดยตรงไม่ใช่ช่างตัดผมเพราะก่อนหน้านี้ก็มีช่างตัดผมบ้างนะครับผมและหัวข้อในวันนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างที่จะถนัดค่อนข้างจะที่สุดในบรรดาในเรื่องของฝีมือในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือในเรื่องของการทำแบรนด์ให้กับตัวเองก็คือ personal branding นั่นเองนะครับผมก็ตอนแรกเขาบอกให้พูดเฮ้ยไอ้น้องตบไหล่พี่พิชาเอ้ยไอ้เลยแรงบันดาลใจพี่ดูคลิปผมหรือยังว่าผมทำคลิปแนวไหนเอาเลยเขาอยากได้ความเอ้ยพี่ใจเย็นเอ้ยพี่ใจเย็นก่อนน้ำหน้าอังบบแล้วพูดแรงมันใจพี่ไปเลยพรุ่งนี้ just do it อย่างเงี้ยเหรอมันไม่ใช่ใช่ไหมวันนี้ผมก็จะเอาเรื่องราวผ่านประสบการณ์ย่อยด้วยความรู้แล้วก็ความบันเทิงไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับปรบมือให้ผมนิดนึงได้ไหมเพื่อยังรู้ว่าฟังผมอยู่โอ้ยขอบคุณมากเลยครับผ่านมาแล้วแพมมาแล้ว2นาทีเหลืออีก6จุดเริ่มต้นนะครับผมสำหรับก่อนหน้านี้และใช้ได้กับทุกคนนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าใช้ได้กับทุกคนทุกอาชีพไม่จำเป็นต้องตัดผมเพราะผมก็ไม่ได้ทำตัดผมอย่างเดียวแต่ตัวผมเองรักในอาชีพตัดผมมากๆก็คือการมีเป้าหมายมันฟังดูแล้วมันดูตลกนะกับเด็กที่อายุ25อย่างผมแล้วก็มาพูดเรื่องของเป้าหมายเพราะพวกพี่ๆทุกคนในห้องนี้รู้ในสิ่งนี้มากกว่าผมด้วยซ้ำผมเพิ่งเกิดมาแค่นี้เพิ่งหัดทำเองแต่ผมก็ทำไปทั้งที่ไม่มีความรู้แต่สิ่งที่สำคัญมันเปรียบเสมือนเรือครับเรือจะถึงฝั่งได้และเป็นฝั่งที่ถูกต้องรู้ทิศทางที่ชัดเจนหลายๆคนในห้องนี้ไม่รู้จักทิศทางที่ชัดเจนไม่รู้ด้วยครับว่าตัวเองจะไปไหนไม่รู้ครับวันแรกเปิดร้านครับผมจะเปิดร้านผมจะอุ้ยนู่นนี่นั่นอะไรร้านมึงชื่ออะไรไหนแล้วกูฟังดิเงียบกิ๊บเฮ้ยผมจะไปนี่เลยพี่ต่างประเทศคนรู้จักมึงตัดส่งอะไรได้มั้งเนี่ยไม่ได้เลยหลายๆคนชอบมโนเพราะการทำธุการตัดผมนะครับอย่างที่พี่ขวัญบอกมันคือการทำธุรกิจอย่างนึงมันไม่ใช่ในเรื่องของการที่เราเพ้อฝันเราต้องเอาความเป็นจริงเข้ามาบวกลบคูณหารไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวนึกออกใช่ไหมครับการมีเป้าหมายที่ชัดเจนสำคัญมากวันนี้ผมลองจินตนาการดูนะครับมี4ทิศทางเหนือใต้ออกตกวันนี้ถ้าเราเลือกทิศทางที่ถูกต้องต่อให้วันนี้เราไม่ได้เดินเรายังไม่ผิดสักทางแต่เราเดิน1ก้าวอย่างน้อยทางที่เราเลือกตั้งแต่แรกมันก็ถูกแต่เราไม่เลือกเลยครับส่วนใหญ่อะทำอาชีพแต่ผมไม่ค่อยเลือกเอ้ยไปนู่นทีเฮ้ยไปนู่นทีเอ้ยไปแข่งนั่นทีไปเอาอะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหมพี่เลือกทิศทางให้ชัดเจนครับข้อแรก2หลายๆคนชอบลืมรู้จักตัวเองไม่ค่อยอยากจะรู้จักตัวเองไม่ค่อยฟังเสียงตัวเองเวลาโอ้โหพูดเลยนะครับเวลาขี้มึงยังเล่นโทรศัพท์เลยจะเอาเวลาไหนไปรู้จักตัวเองถูกไหมต้องรู้จักตัวเองก่อนเลยอย่างแรกครับผมเพราะอะไรครับเราจะได้รู้ว่าเราทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ผมอะตอบตัวเองได้อย่างชัดเจนมากผมทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เพราะบางทีเรายังไม่เข้าใจตัวเองด้วยซ้ำว่าวันนี้เราทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรแต่หลายๆครั้งเราชอบไม่รู้จักตัวเองและไอ้ความไม่รู้มันเกิดอยู่หนึ่งสิ่งครับที่ผมรังเกียจมากที่สุดในชีวิตและผมเชื่อว่าผมไม่อยากเป็นมันเลยแต่บางครั้งมันก็แอบมีอีโก้ครับกูรู้แล้วอย่าไปเฮ้ยกูรู้แล้วโถเดี๋ยวตบกับบานไอเวนเมื่อกี้มึงถามกูอยู่เลยมันเกิดอีโก้ตามมาครับสิ่งนี้เรียกว่าความไม่รู้จักตัวเองเพราะคนที่รู้จักตัวเองสังเกตนะครับตามสถิติลองไปดูได้เลยคนที่มีความรู้มากมากมากจริงๆมักจะไต่ตองในความรู้ของตัวเองอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่พูดไปมันถูกต้องหรือเปล่า
มันมีทิศทางในมันมามันมีอ้างอิงมันมีแบบฉบับอะไรมันมีหรือเปล่ามันมีมูลมีเหตุมาหรือเปล่าแต่คนที่เพิ่งรู้ลองสังเกตแพ้มอยู่นั่นแหละอย่าลืมนะครับการที่เราพูดคือเรากำลังพูดในสิ่งที่เรารู้แต่การที่เราฟังเรากำลังฟังในสิ่งที่เราไม่รู้และไม่เคยได้ยินมาก่อนหรืออาจจะรู้ในสิ่งเดียวกันกับเราแต่เป็นอีกมุมหนึ่งนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการรู้จักตัวเองครับผมก็วินิจฉัยมาเลยว่าเฮ้ยผมเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของกล้าได้อายอดกล้าได้การเสียด้วยเฮ้ยจะยอมโดนด่าก็ได้มีจุดยืนที่ชัดเจนอ้าวไม่ชอบอะไรเฮ้ยไม่ชอบการแข่งขันเราต้องแข่งในเวที่เราชนะแน่นอนและเป็นที่หนึ่งและเป็นที่สุดเฮ้ยพี่เฟิร์นไม่แข่งแต่ผมกูจะไปแข่งทำไมกูก็ทำในสิ่งที่กูถนัดสิแต่ไม่เกี่ยวนะว่าแข่งผิดไม่เกี่ยวคนละเรื่องกันแค่ผมพยายามคุยกับตัวเองและให้รู้จักมากที่สุดว่าเราไม่เอาอะไรเราเอาอะไรแค่นั้นเองครับและอย่างที่3ลืมได้ขำแล้วได้ขำแล้วลืมก็บอกลืมครับอย่าไปโง่ หลังจากที่เรามีเป้าหมายแล้วรู้จักตัวเองแล้วมันจะเรียกว่ากลยุทธ์ผมเรียกสิ่งนี้ว่าตอนนั้นผมเรียนแล้วผมไม่รู้จักว่าสิ่งนี้เรียกว่ากลยุทธ์ผมเรียกว่าทำทุกทางทำทุกทางจริงๆครับวันที่ผมย้อนกลับไปเมื่อ5ปี4ปีที่แล้วผมบอกกับเพื่อนว่าผมจะเป็นช่างกระผมที่มีชื่อเสียงมากๆที่สุดในประเทศไทยเพื่อนขำกากเลยไอ้บ้าไอ้มันดูน่าตลกแต่ผมไม่ต้องไปยืนยันกับเขาว่ามันจะต้องได้อย่างนั้นไหมผมเชื่อว่าผมทำได้หรือเปล่าและจะทำมันยังไงก็ทำทุกวิถีทางพี่ๆคิดว่าอะไรบ้างครับที่จะทำให้เป้าหมายของผมณตอนเมื่อ5ปีที่แล้วบอกว่าอยากจะเป็นช่างกระผมที่ดังมากที่สุดในประเทศไทยผมเชื่อในห้องนี้ครับตอบเหมือนกันกับผมเลย Facebook YouTube TikTok เว็บไซต์ไปออกสปอตรายการมันเบสิกอิสเบสแล้วครับแต่ไม่ทำและทำอย่างไม่เรียนรู้อันเรียกว่าโง่เขลามันตอบสนองกับข้อแรกครับคือไม่รู้จักตัวเองว่าเรารู้หรือไม่รู้อะโดยรวมผมเนี่ยทุกคนในห้องนี้ตอบได้หมดเลยว่าต้องทำอะไรยังไงให้ได้เป้าหมายอย่างที่ผมบอกเมื่อ5ปีที่แล้วเหมือนกันเลยครับเป้าหมายของพี่ๆทุกคนมีทำและข้อที่4ครับทำอย่างเสมอและต่อเนื่องครับและตอนนี้ผมเชื่อว่าชื่อเสียงที่ผมมีแล้วก็อะไรหลายๆอย่างผมอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงวงการตัดผมผมก็สร้าง BCL ผมไม่รู้หรอกว่าถูกหรือผิดแต่สิ่งที่มันมีประโยชน์คือมันช่วยสำหรับคนที่ยืนตัดผมที่เจ็บขาที่เจ็บเข่าเป็นรองช้ำให้ได้กลับมาตัดผมได้อีกครั้งหนึ่งผมทำสอนตัดผมอยู่ในออนไลน์ทางช่องทางหัวกวยเขาได้เด็กใหม่ๆได้เรียนรู้แม้ว่าบางคนก็จะดูถูกผมบ้างอะไรบ้างเออจะปล่อยเขาผมรู้จุดยืนดีว่าผมต้องการที่จะมีประโยชน์ให้กับพวกพี่ๆและสิ่งสุดท้ายที่ผมเพิ่งทำไปและเปิดตัวก็คือแฟนชายร้านตัดผมครับก็คือเราจะมาสร้างมาตรฐานใหม่ในแฟนชายร้านตัดผมหัวกวยและฝากพี่ๆติดตามด้วยนะครับผมรวมถึงใครที่สนใจแฟนชายร้านตัดผมหัวกวยก็ทั้งหมดนี้มี4หัวข้อเดี๋ยวผมทวนอีกทีนึงก่อนลงนะ1เป้าหมาย2รู้จักตัวเอง3ทำทุกทางรู้ทุกทางทำทุกทาง4ทำอย่างสม่ำเสมอแค่นี้เลยครับผมขอบคุณมากครับผม